ันทุกคนครับวันนี้ก็ของผมเพิ่งการแรงการเลยเพื่อนอากาศตามอุณหภูมิจะมาพิเศษการเดินทางในการทำอุณหภูมิครับผมเด็กชายประกอบวิทยาคมหรือแม่เด็กชายผมเด็กชายนักเรียนสิวคนนี้เขาแบกเด็กชายวัยเด็กวัยสี่พี่พงศ์เด็กชายแปดได้ยินสิบสี่สมุทรเด็กชายพัชรวัยรุ่นสิบคนที่แปดผมเด็กชายจารุณาสมุทรสามแปดก็ผมเด็กชายสิวนะคุณทอมนะคนที่ทั้งแปดได้ยินสามครับหนึ่งโทนโพสเฟียร์สูงจากพื้นดินขึ้นไป10กิโลเมตรมีอากาศประมาณ180ของอากาศทั้งหมดอุณหภูมิจะลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 6.5 องศาเซลเซียสต่อ1กิโลเมตรมีความแปรปรวนมากเนื่องจากเป็นบริเวณที่มีไอ้น้ำเมฆฝนพายุต่างๆฟ้าเลยฟ้าร้องและฟ้าผ่า2. สตราโตสเฟียร์อยู่สูงจากพื้นดิน 10-50 กิโลเมตรมีอากาศเบาบางมีเมฆน้อยมากเนื่องจากมีปริมาณในน้ำน้อยอากาศไม่แปรปรวนเครื่องบินในชั้นนี้มีแก๊สโอโซนมากซึ่งอยู่ที่ความสูงประมาณ25กิโลเมตรช่วยดูดคลื่นรังสีอัลตราไวโอเลตได้บางส่วนมีโฟสเฟียร์สูงจากพื้นดินประมาณ80กิโลเมตรอุณหภูมิลดลงตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นสุดเขตของบรรยากาศชั้นนี้เรียกว่ามีโซโฟสเฟียร์ซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ140องศาเซลเซียสเป็นบรรยากาศชั้นที่ส่งดาวเทียมไปโคจรรอบโลก4คอมโมสเฟียร์สูงจากพื้นดิน 80-500 กิโลเมตรดาวตกและอุกกาบาตจะเริ่มไหม้จากชั้นนี้อุณหภูมิอยู่ที่200-1727องศาเซลเซียสมีความหนาแน่นของอุณหภูมิมาก5เอ็กโซสเฟียร์อยู่ในระดับความสูงจากผิวโลก300กิโลเมตรขึ้นไปไม่มีแรงดึงดูดของโลกดาวตกและอุกกาบาตจะไม่ลุกจะไม่ลุกไหม้ในชั้นนี้เนื่องจากมีแก๊สเบาบางมากจนไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของชั้นบรรยากาศครับนะครับกลุ่มของผมก็ขอทุกท่านเลี้ยงท่านในห้อง